เวลาไม่นานก็อาศัยผมว่าน่าอาศัยความคุ้นเคยเชื่อถือและบอกกันปากต่อปากรวมกับข้อเสนอที่ให้คัดอัตราตอบแทนเนี่ยร้อยละ 15% ต่อ20วันเนี่ยมันสูงมันล่อใจนะครับมันล่อใจแล้วก็พอมีปากต่อปากชักชวนกันมาก็ทำให้มีการขยายวงออกไปเรื่อยๆจนถึงเป็น 3-400 วงเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการเดียวกันหรือเป็นญาติพี่น้องของคนเหล่านั้นชักชวนกันเข้ามาเพื่อหวังที่จะได้ผลตอบอัตราตอบแทนที่มันสูงครับเป็นใครก็ต้องสนใจเพราะว่ามันผลตอบแทนมันสูงมากนะครับเรารู้จักกับคนชื่อเกมบอลเนี่ยนานหรือยังคะก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันมา8ปีอะค่ะเรา8ปีนี่ก็ถือว่าเราไว้เชื่อใจเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดูแล้วเป็นน้องที่ทำงานดีค่ะน้องน่ารักเขาจะพรีเซนต์ว่าเขาเป็นคนใจบุญอย่างเงี้ยค่ะชอบทำบุญแล้วก็เป็นคนกตัญญูก็คือดูโดยรวมแล้วเป็นคนดีค่ะก็เลยเราก็เลยไว้ใจเขาแบบเป็นคนตรงเวลาด้วยเพราะตอนแรกเราไม่ได้เล่นแบบเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ลงทุนเยอะพอเขาแบบเป็นแบบมีจุดยืนที่แบบแข็งอย่างเงี้ยค่ะแบบโอนเงินตลอดอะไรทำดีตลอดภาพที่เขาไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคงไม่โกงเราแล้วก็อีกอย่างหน้าที่การงานมันก็ดีด้วยเราเล่นแชร์กับเขาแล้วคือเขาก็มีการโอนเงินให้เราตามปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณปีนิดเลยปีกว่าๆเลยที่แบบมีโอนเงินให้ตรงให้กันตลอดก็คือก่อนหนึ่งวันด้วยใช่ค่ะไม่มีวี่แววว่าจะแบบทำพฤติกรรมแบบนี้ถูกไหมใช่ไม่มีวี่แววเลยซึ่งวันที่ก่อนที่เขาจะโอนก่อนที่เขาจะโกงเขาก็คุยกับเราปกติเหมือนกันพูดเรื่องการลงทุนเป็นเรื่องปกติเหมือนกันแบบใครจะจองลงทุนวันนั้นวันนี้ลงทุนได้เลยนะอะไรเงี้ยคือเป็นปกติมากเราก็เลยไม่ได้ถอนทุนอะไรคืนเลยสักวันก็ตอนนี้เราส่งสำนวนครับหลงมีความเห็นสั่งฟ้องไปที่พนักงานในการเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการที่มีผู้เสียหายในคดีนี้73คนแล้วก็ได้ขอมัดหมายจับไว้ตั้งแต่วันที่18มกราคมอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวนะครับซึ่งก็เชื่อว่าในไม่นานนี้แหละคงจะได้ตัวมาครับว่าตอนนี้หมายจับผู้ต้องหารายนี้ต้องมีการส่งไปที่ทุกโรงพักก็อ๋อใช่ฮะใช่ครับก็คือส่งไปทุกที่เข้าสู่ระบบนะฮะของธรรมเนียบชาติจะมีระบบของหมายจับเราคีย์ข้อมูลลงไปทุกหน่วยงานทุกช่องทางด่านทุกสนามบินมีข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเขาว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับครับอยากให้เกมบอลกลับมาอยากให้น้องเขากลับมาขอโทษอยากให้น้องเขากลับมารับผิดชอบมาคุยกันมาไกล่เกลี่ยค่ะเกลี่ยไม่งั้นน้องเขาจะต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆไปตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าการจะลงทุนทำอะไรเนี่ยอัตราตอบแทนขนาดนี้มันไม่มีอยู่จริงหรอกมันทำไม่ได้นะครับมันไม่มีการค้าขายอะไรที่มันจะได้กำไรมากมายขนาดนี้หรือนำเงินไปลงทุนอะไรก็อยากให้ใช้ความคิดวิเคราะห์พิจารณาให้ดีให้ถี่ถ้วนนะครับเพราะว่าการที่มาเสนออัตราตอบแทนสูงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นการหลอกลวงทั้งนั้นล่าสุดผู้ต้องหารายนี้ยังหลบหนีอยู่แต่เชื่อว่าเดี๋ยวต้องได้ตัวในเวลาไม่นานเพราะว่าแบบทำความเสียหายให้กับคนหลายคนแล้วก็ไม่รู้จะไปก่อเหตุกับใครอีกไหมนะครับก็ฝาก
ให้ประชาชนช่วยกันถ้าเห็นคนมีตำหนิลักษณะรูปพรรณอย่างนี้นะครับให้แจ้งมาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้ทันที